ชนินเย็นสุดใจเจอตัวละกลับมาละกลับประเทศไทยละยังเถียงกันอยู่ว่าตกลงมอบตัวตกลงมอบตัวหรือถูกจับเจาะลึกที่ไทยอินไซด์ไทยแลนด์คุณสตาร์คกลับไปที่คดีสตาร์คปล้นประชาชนดีกว่าใช่ค่ะเอาเผ็ดขึ้นเลยนะอย่างรวดเร็วใครเกี่ยวข้องบ้างถ้าพูดถึงคดีบริษัทสตาร์คปล้นประชาชนก็จะมีตัวละครเอกอยู่รวมทั้งสิ้น7คนกับอีก5บริษัทรวมเป็น12รายในส่วนของ5บริษัทนั้นก็เป็นบริษัทในเครือข่ายสตาร์ททั้งหมดเลยเป็นบริษัทที่มีการโยนธุรกรรมโยนบัญชีโยนเงินโยนอะไรต่ออะไรระหว่างกันก็จะมีสตาร์คมีเฟลดอทมีอดิสรสงขลามีไทยเคเบิลมีเอเชียแปซิฟิกดังนี้เป็นต้นแต่ไฮไลท์ก็อยู่ที่สตาร์คที่เป็นบริษัทแม่ของปัญหาทั้งหมดนั่นแหละคือต้นตอของเรื่องในส่วนของในส่วนของ7คนนั้นซีเรียสจริงๆก็คือ4คนแรกค่ะคนแรกวรรณรัตน์ตั้งครวาคุณลูกชายเจ้าสัว TOA เป็นเจ้าของบริษัทสตาร์คค่ะคนที่2ชนินเย็นสุดใจคนนี้เป็น CEO ค่ะคนที่3ก็คือชินวัตรอัศวะโพคีคนนี้ชินวัตรอัศวะโพคีเป็นมือกฎหมายและเป็นมือดิวกันเงินอะไรบางประการนั่นนะค่ะคนที่4ก็คือศรัทธาจันทละเศรษฐเลิศเป็น CFO ดูแลทางด้านการเงินและบัญชีค่ะ4คนแรกวรรณรัตน์อยู่ในคุกค่ะศรัทธาก็อยู่ในคุกค่ะถูกฟ้องค่ะตัวชนินเจอตัวละจับมาละเดี๋ยววันนี้แหละรู้ก็อยู่ในข่ายที่อัยการมีคำสั่งให้ฟ้องกำลังล่าตัวในที่สุดเมื่อวานก็ได้ตัวละค่ะขึ้นเครื่องบินจากดูไบกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อวานค่ะมันก็มีประเด็นตกลงเขาจับตัวกลับมาหรือติดต่อประสานเพื่อขอมอบตัวตั้งไว้เป็นประเด็นนะตั้งไว้เป็นประเด็นแล้วขณะเดียวกันชินวัตรยังไงคนนี้ขาวจ้วงคนนี้ทำไมไม่โดนตั้งข้อหาหรือเปล่าDSI เขาบอกว่าเขาไม่สรุปสำนวนเสนอฟ้องชินวัตรอัศวะโพคีเอานามสกุลไปเลยเขาอยากจะแกนให้เป็นพยานอ๋อการไม่เป็นพยานอัยการก็บอกว่าก็ในเมื่อในสำนวนของ DSI ไม่มีชื่อชินวัตรจะให้ผมฟ้องได้อย่างไรอ๋อไม่มีขณะเดียวกันในยุทธจักรเขาก็ตั้งคำถามกันเยอะชินวัตรรอดได้อย่างไรทำไมถูกกันเป็นพยานคนเดียวนั่นแหละสังคมเขาเอาละครับเราจะต่อสายกันไปที่เราจะไปสนทนากับคุณเรืองศักดิ์นะคะสุขเสียงสีค่ะเป็นทนายความของคุณชนินเย็นสุดใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทนายเรืองศักดิ์คะครับสวัสดีครับพี่ทนายคุณอมรรัตน์ครับผมเรืองศักดิ์ครับครับอย่างแรกที่ต้องเคลียร์ซีของรัฐบาลซีของ DSI เขาชัดเจนเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการประสานแล้วก็ตามจับตัวคุณชนินกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยขณะที่คุณเรืองศักดิ์ยืนยันว่าเป็นเรื่องของการประสานติดต่อเพื่อขอมอบตัวต่อสู้คดีข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะยังไงกันแน่คะผมขอเรียนคุณนายอย่างนี้นะครับเรื่องที่ดูไบเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรมันเรื่องภายนอกประเทศไทยเราไม่สามารถทราบได้แต่ผมทราบได้อย่างเดียวว่าคุณชนินเนี่ยเขามีความประสงค์จะกลับมาเมืองไทยนานแล้วนะครับเพื่อมาต่อสู้คดีมารักษาตัวนะครับซึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดในคดีดังกล่าวเลยนะครับไม่ได้ทำทุกอย่างทุกข้อหาที่มีปรากฏอยู่ต่อสาธารณชนนะครับครับเขาบอกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแล้วหนีทำไมอ่ะคุณเรืองศักดิ์แล้วหนีทำไมอ่ะที่เขาหนีเนี่ยครับเขามีเหตุความจำเป็นส่วนตัวที่เราไม่สามารถพูดออกอากาศได้นะครับจำเป็นส่วนตัวจำเลยบางคนเนี่ยเขาก็ทราบดีว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับทำไมถึงจะต้องหนีนะครับเราก็ไม่สามารถไปก้าวล่วงหรืออธิบายเหตุที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศได้เพราะสาเหตุอะไรครับสนทนาถึงตรงนี้กลายเป็น2ประเด็นแล้วล่ะประเด็นที่1ถูกจับหรือมอบตัวประเด็นที่2ทำไมจึงต้องหนีก่อนหน้านี้นะครับผมจะเอาย้อนกลับไปในประเด็นตั้งต้นถูกจับหรือมอบตัวทำไมยืนยันว่าเป็นการประสานขอมอบตัวมีอะไรยืนยันครับคืออย่างนี้นะครับผมทราบจากคุณชนินเมื่อวานที่ได้คุยกันเป็นการส่วนตัว
โดยเวลาอันน้อยนิดแกก็บอกว่าความประสงค์แกต้องการกลับมาสู้คดีนานแล้วก็ได้แจ้งกับผู้ใหญ่ของทางที่ประเทศทางดูไบนะฮะว่าอยากประสงค์จะกลับตัวมาถึงแจ้งผู้ใหญ่ทางดูไบเลยฮะฝั่งดูไบนะไม่ได้ฝั่งไทยนะฝั่งดูไบนะคะว่าจะขอให้ส่งตัวกลับใช่ไหมคะเพราะแกอยู่ที่นู่นแกก็มีพรรคพวกที่อยู่ที่ประเทศที่ดูไบอยู่นะฮะแกก็ยืนยันประสงค์อยากจะกลับบ้านจะทำยังไงโดยที่กลับไปโดยที่ว่าไม่ใช่เป็นการจับกุมเอานี้ดีกว่าก็รู้สึกว่าทางนู้นก็ประสานมาทางหน่วยงานของทางไทยนะครับก็มีการประสานกันก็มีการบินไปรับตัวเท่านั้นเองครับที่ทราบนะฮะอันนี้จะปากคำของคุณโอชนินเองใช่ไหมถูกต้องครับคุณโอชนินบอกว่าได้ไปบอกกับผู้ใหญ่ทั้งฝั่งดูไบอยากจะกลับมาสู้คดีเทคแคร์ให้หน่อยกำลังจะบอกว่าจึงเกิดการดีลกันระหว่างผู้ใหญ่ทางฝั่งของดูไบกับทางการของประเทศไทยครับอันนี้ผมก็ไม่ยืนยันแต่เป็นคำพูดของคุณชนินนะที่เล่าให้ผมฟังผมถามคุณดนัยที่ดูไบเนี่ยนะครับครับจับกุมใครได้สักคนไหมล่ะครับถ้าเขาจะหนีจับถ้าไม่ประสงค์จะมอบตัวถ้าไม่ประสงค์จะมอบตัวจับใครได้บ้างหนีคดีไปอยู่ดูไบเยอะที่ไปอยู่ดูไบนะครับผมถามตรงนี้แหละถ้าคุณชนินไม่ประสงค์จะเดินทางกลับจริงๆอ่ะจับเขาได้ไหมครับผมเห็นกี่คนล่ะครับจับได้ไหมล่ะครับโอเคโอเคแต่คราวนี้ผมก็อยากก้าวล่วงถึงคนอื่นนะโอเคเข้าใจพูดให้ฟังแต่เข้าใจคุณเรืองศักดิ์ตั้งข้อสังเกตว่าคนหนีคดีเดินพล่านเต็มดูไบไม่เห็นจับใครได้เลยดังนั้นอย่ามาสงสัยเคสของคุณโอชนินกำลังจะบอกอย่างนั้นอันตรงนี้ผมเข้าใจแต่คราวนี้สังคมก็มีสิทธิ์คิดได้นะว่าไอ้สตอรี่ไปคุยกับผู้ใหญ่ไอ้สตอรี่ขอมอบตัวอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นสตอรี่ที่ถูกเซตถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเงื่อนไขขอประกันตัวไม่เลยครับไม่ใช่เงื่อนไขประกันตัวครับผมถามคุณชนินเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานที่ประสงค์จะประกันตัวไหมครับแกบอกแกไม่ประสงค์จะประกันตัวเพราะแกบอกว่าแกอยู่ข้างนอกแกก็ไม่ไว้ใจชีวิตแกเหมือนกันขออยู่ในนั้นดีกว่าไม่ขอประกันตัวอ๋อไม่ขอประกันตัวด้วยแจ้งเลยไม่ยื่นประกันตัวจะขออยู่ในคุกมีความรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าถูกไหมฮะถูกต้องครับโอเคทีนี้คุณโอชนินบอกใช่ไหมครับว่าส่วนหนึ่งที่แกต้องหนีไปเนี่ยเพราะแกรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยตกลงใครจะไปทำอะไรแกเป็นใครผมก็ไม่ทราบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาผมก็ไม่ทราบทั้งทางครอบครัวและตัวคุณชนินแต่เขาจะทราบดีกว่าผมเรื่องนี้ต้องคงไม่ระบายมาให้ผมฟังแหละครับโอเคไปสู่ประเด็นที่สองโอเคครับโอเคไปดูกันที่ประเด็นที่สองจริงๆนะก็อยากจะอยู่รักษาตัวในเขตประเทศไทยจริงๆก็อยากจะต่อสู้คดีแต่ว่าที่ต้องหนีครั้งแรกเนี่ยมันมีความจะเป็นส่วนตัวไม่ขยายสักนิดเลยครับว่าไอ้ความจะเป็นส่วนตัวมันคืออะไรก็ไม่ผมไม่อยากก้าวล่วงไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าผมก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนักครับเพียงแต่ทราบอย่างเท่านี้เองละครับว่าถ้า เขาอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่มีความปลอดภัยเท่านั้นเองครับประเด็นความไม่ปลอดภัยใช่ไหมที่ต้องหนีไปก่อนเพราะว่ามีประเด็นความปลอดภัยใครจะเล่นเขาอ่ะใครจะฆ่าเขาผมไม่ทราบแล้วเมื่อวานตอนที่ไปสอบปากคำที่ DHI ผมก็นั่งอยู่พี่ชรินตลอดครับท่านรัฐมนตรีทวีศักดิ์สองก็ไปนั่งสอบร่วมสอบถามด้วยนะฮะครับแกก็ยืนยันกับท่านรัฐมนตรีว่าช่วยดูแลกันด้วยนะครับเวลาเข้าเรือนจำครับเพราะแกไม่ไว้ใจอะไรเลยความปลอดภัยในชีวิตแกอ๋อเหรอครับแกขอไปขนาดนั้นนะครับถามท่านรัฐมนตรีดูได้เลยนะครับ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 ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานเห็นคุณเรืองศักดิ์ตั้งข้อสังเกตคดีนี้แปลกนะมันมีบุคคลที่เป็นคีย์แมนของเรื่องทั้งหมดอีกหนึ่งคนถูกกันออกจากสำนวนถูกกันออกจากคดีทำไมจึงไม่ถูกดำเนินคดีด้วยมันแปลกๆไอ้ตรงเนี้ยสงสัยอะไรเลยครับผมไม่ได้สงสัยอะไรครับผมดีใจกับคนที่เขาไม่ได้ถูกฟ้องดีกว่าเอาพูดง่ายๆนะครับผมว่าความเป็นธรรมมันเกิดขึ้นแล้วนะครับ
ในเมื่อเขาไม่ได้กระทำความผิดนะครับดีเอสไอเห็นว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดไอ้กาก็มองเห็นว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดก็สั่งไม่ฟ้องผมก็ถูกต้องผมดีใจกับเขาด้วยนะครับครับแต่ผมจะเอาเหตุผลที่เขาสั่งไม่ฟ้องเนี่ยของท่านเอกาหรือดีเอสไอเนี่ยมาประกอบสำนวนของพี่ชนินครับอ๋อครับครับครับโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันผมดีใจผมดีใจกับเขาด้วยนะครับว่าผมว่าผมเชื่อในความยุติธรรมทั้งไอการทั้งดีไอนะครับอันไหนไม่ผิดก็สมควรที่จะสั่งไม่ฟ้องเขาดีแล้วครับโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมนึกออกแล้วนี่เป็นกลยุทธ์ของคุณเรืองศักดิ์ก็จะย้อนเกล็ดก็จะย้อนรอยก็ในเมื่อ DSI เขาไว้ชีวิตชินวัตรก็จะเอาเหตุผลที่ DSI ไว้ชีวิตชินภัทรนั่นแหละย้อนกลับมาเป็นข้อต่อสู้ในคดีในส่วนของคุณชนินถูกไหมฮะใหญ่ว่าเป็นข้อต่อสู้เลยครับเอาเป็นข้อเท็จจริงที่มันบังเกิดขึ้นดีกว่าครับในคดีเนื่องบางคนเขาไม่ได้ทำความผิดก็ไม่สมควรจะสั่งฟ้องดิพี่ชนินเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศเขาไม่มีโอกาสมาให้การกับ DSI หรืออัยการถูกไหมเขาก็ไม่มีข้อเท็จจริงอะไรปรากฏในคำนวณเลยผมว่าถ้าเขาอยู่ต่างประเทศไม่เดินทางออกไปนะครับแล้วได้ให้การเหมือนกับคุณที่สั่งไม่ฟ้องไปนะฮะผมว่าเขาก็จะได้ทำนองเดียวกันนะครับว่าคงจะสั่งไม่ฟ้องเช่นเดียวกันครับโอเคโอเคเข้าใจแล้วทำความผิดเหมือนกันทุกอย่างเลยครับข้อเท็จจริงทุกอย่างเหมือนกันหมดเอาเป็นว่าคุณชินวัตรอัศวโพคีกับคุณชนินทร์เย็นสุดใจอันนี้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะพี่ผมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเอ่ยเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเอ่ยเองผมเอ่ยเองคุณชินวัตรกับคุณชนินทร์ทำอะไรก็ทำด้วยกันนั่นแหละเซ็นอะไรก็เซ็นด้วยกันนั่นแหละแต่คนหนึ่ง DSI เคลียร์ออกจากสำนวนอีกคนหนึ่งสรุปสำนวนส่งให้อัยการเพื่อดำเนินการฟ้องร้องดังนั้นมันมีข้อแตกต่างดังนั้นในทางคดีก็คิดว่าที่เขากันเอาชินวัตรออกจากสำนวนเขามีเหตุผลอะไรก็จะย้อนเอาเหตุผลเอาข้อที่จริงทั้งหลายทั้งปวงตรงนั้นย้อนกลับมาเป็นประเด็นในการที่จะต่อสู้คดีครับโอเคเข้าใจละเอ๊ะชินวัตรเนี่ยเขาเป็นคนสายไหนเขาเป็นคนของคุณชนินเองหรือเป็นคนของคุณวรรณรัตน์เท่าแก่หรือเป็นคนเท่าแก่เป็นหรือเป็นคนของเท่าแก่อันนี้ผมไม่อาจจะก้าวล่วงไปทราบเรื่องภายในเขาได้แต่ผมรู้ว่าทั้ง3คนเนี่ยเขาคือเพื่อนรักกันนะครับ3คน3คนคือเพื่อนรักกัน3คนเพื่อนรักก็คือคุณมีวรรณรัตน์มีชนินทร์แล้วก็ชินวัตรและมีชินวัตร3คนนี้ใช่มั้ยใช่ครับเขาเพื่อนรักกันมากทำงานด้วยกันมาตลอดครับ3คนนี้เพื่อนรักทำงานร่วมกันมาตลอดทำอะไรก็ทำด้วยกันมาตลอดครับอีกฝ่ายนึงลงทุนลงเงินอีกคนหนึ่งบริหารอีกคนหนึ่งดูแลฝ่ายกฎหมายทุกอย่างนะครับลงเงินบริหารทุกอย่างดูแลกฎหมายถ้าลงเงินก็จะเป็นเท่าแก่ก็คือวรรณรัตน์ถ้าบริหารก็คือชนินทร์ถ้าดูแลเรื่องกฎหมายก็จะเป็นเรื่องของชินวัตรถูกไหมครับโอเคแต่เวลาโดนเล่นในทางคดีคนลงเงินกับคนบริหารโดนแต่คนรับผิดชอบเรื่องกฎหมายไม่โดนกำลังตั้งคำถามอย่างนั้นถ้าคุณไว้ชีวิตคนดูแลข้อกฎหมายของสตาร์คก็ต้องไว้ชีวิตคุณชนินด้วยคุณชนินด้วยกำลังจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมฮะผมก็ไม่ได้พูดคำนองนี้นะครับผมว่าถ้าใครที่ไม่ได้กระทำความผิดก็สมควรที่จะได้ยกเว้นได้ยกเว้นเหมือนกันใช่ไหมครับควรจะเป็นเหมือนกันเพราะพฤติกรรมมันก็เหมือนกันแบบนั้นหรือเปล่าจะคุยอย่างนั้นนี่สุดท้ายถามจริงๆเถอะไปรับคดีนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคุณเรืองศักดิ์คดีนี้ผมรับตั้งคดีแพ่งที่ผู้เสียหายหุ้นกู้หุ้นสามัญเขาฟ้องกลุ่มผู้บริหารสตาร์คแล้วก็บริษัทสตาร์คมาผมทำคดีแพ่งมาก่อนนะหมายถึงว่าอยู่ฝั่งผู้เสียหายมาก่อนใช่ไหมครับใช่เป็นทนายให้กับผู้เสียหายจากการซื้อหุ้นกู้สตาร์คใช่ไหมใช่ครับมาผมไม่ได้เป็นทนายกับผู้เสียหายจากการถือหุ้นผู้ถือหุ้นสตาร์คผมเป็นทนายให้กับฝ่ายของคุณชนินที่ถูกผู้ถือหุ้นเขาฟ้องอ๋อโอเค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 
นี่เราผมก็คุยกับกลุ่มทนายทุกคนนะฮะของจำเลยเนี่ยว่าเราควรจะเดินทางแนวทางการต่อสู้เราควรจะไปในทิศทางเดียวกันผมจะคุยกันตลอดเวลาครับว่าเราจะสู้กันยังไงนะครับเพราะเราไม่ได้กระทำความผิดอันนี้เป็นความเสียหายของบริษัทมันจะเป็นเรื่องทางแพ่งมากกว่าไปเรียกร้องทางแพ่งดีไหมครับได้เงินด้วยผมถามว่าสถาบันการเงินเนี่ยทำไมผู้เสียหายผู้ถือหุ้นกู้ทำไมไม่ฟ้องสถาบันการเงินละถ้าคุณฟ้องสถาบันเงินพวกอย่าเอ่ยชื่อดีกว่าคุณได้เงินแล้วป่านนี้เขารักษาชื่อเสียงเขาจะตายไปนะครับถามนิดนึงสิคุณเรืองศักดิ์ก็ในเมื่อลูกความของคุณเรืองศักดิ์ก็อยู่ในกลุ่มกวนที่ทำการแต่งบัญชีที่ทำการปั่นหุ้นแล้วจะบอกว่าไม่ควรรับโทษทางอาญาเอ๊ะมันก็ฟังดูแปลกๆหรือเปล่าผมยังไม่เห็นเลยนะครับว่าคนที่จริงเรื่องปั่นหุ้นมันมีหรือไม่มีแต่งบัญชีล่ะแต่งบัญชีล่ะของคำฟ้องมีแต่ผมก็ไม่เห็นว่ามีการปั่นหุ้นนะครับและแต่งบัญชีแล้วมีไหมฮะพี่เดนัยผมถามพี่จริงๆพี่รู้จักบริษัทดีร้อยไหมดีร้อยโอเคเป็นผู้สอบบัญชีสี่ของโลกที่น่าเชื่อถือถูกไหมฮะบริษัทสตาร์ทมีบริษัทดีร้อยเป็นออดิตผู้ตรวจสอบถูกไหมครับเขาจะมาเสี่ยงทำงบดุลเท็จให้กับบริษัทเดียวเหรอครับชื่อเสียงของเขาอ่ะโอเคโอเคกราบเรียนด้วยความเคารพคุณเรืองศักดิ์เช้าวันนี้ที่ศาลที่ศาลแพ่งที่ศาลอาญากรุงเทพใต้จะมีการไต่สวนคดีฟ้องดีร้อยและผู้สอบบัญชีกรณีไปรับรองงบการเงินของสตาร์ควันนี้เขาจะไต่สวนกันเขาก็ฟ้องนะเขาก็ฟ้องอยู่เขาก็ฟ้องอยู่เขาฟ้องให้ตรวจสอบอยู่โอเคเอาละครับขอบคุณนะคะไว้สนทนาเพิ่มเติมกราบขอบพระคุณมากครับคุณเรืองศักดิ์ครับพี่ดนายสวัสดีครับคุณดนายคุณอมรรักครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณเรืองศักดิ์สุขเสียงศรีเป็นทนายความของคุณชนินเย็นสุดใจผมว่านะสนุกดีคือมันเป็นวิธีการย้อนรอยด้วยเทคนิคทางกฎหมายก็ในเมื่อ DSI ไว้ชีวิตชินวัตรอาสวะโพคีแล้วคำอธิบายและเหตุผลอะไรตัวมีอะไรในการไว้ชีวิตชินวัตรจะหยิบฉวยมาเป็นข้อต่อสู้ค่ะก็โอเคนะก็เอาตรงนี้ไปสู้ไงอ่ะเดี๋ยวรอดูช็อตต่อไปแล้วกัน